สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามคลองคูเมืองเดิมซึ่งเป็นต้นสายของถนนเจริญกรุงนะครับก็อยู่แถวๆเรียกว่าใกล้ๆบ้านหมอนะคลิปนี้ก็จะขอพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบรรยากาศของถนนเจริญกรุงในช่วงเวลา 15:30 นของวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567ตั้งแต่บริเวณแถวสะพานมอนนะครับคลองคูเมืองเดิมจนไปถึงแยกถนนตกก็เรียกว่าเกือบสุดสายกันเลยตอนนี้ก็ผ่านแยกเฉลิมกรุงด้านขวาก็เป็นศาลาเฉลิมกรุงสำหรับถนนเจริญกรุงนะครับก็มีจุดที่ติดขัดนะของการจราจรนะครับก็จะอยู่แถวคลองถมจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณแถวโรบินสันบางรักตรงนั้นก็ติดขัดค่อนข้างสาหัสเวลาที่ผมเดินทางนะครับก็เป็นเวลาใกล้กับช่วงเร่งด่วนนะอยากให้เห็นสถานการณ์จริงนะครับบางครั้งถ้าเกิดไปเวลาเที่ยงบ่ายเนี่ยรถก็ไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่หลายท่านก็อยากจะทราบเวลาที่รถติดขัดนะผมก็เลยเลือกเวลาช่วงบ่ายแก่ๆนะจะได้เห็นการจราจรนะครับในช่วงเวลาใกล้เร่งด่วนว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ผ่านแยก3ยอดนะครับข้ามคลององอ่างมาด้านหน้าผมก็จะเป็นแยก SAB นะครับบริเวณนี้ก็เรียกว่าคลองถมเส้นทางคร่าวๆที่ผมเดินทางนะครับก็เริ่มต้นจากถนนเจริญกรุงบริเวณแยกสะพานมอนผ่านตลาดคลองถมแยกหมอมีจนถึงแยกทรงวาดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนข้าวหลามข้ามคลองพะดุงจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนพุทธารามวิ่งตรงนะครับกลับเข้าถนนเจริญกรุงจนถึงแยกศรีพยาเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีพยาวิ่งตรงนะครับจนถึงแยกมหาเศรษฐ์เข้าถนนมหาเศรษฐ์ผ่านแยกมเหสัตเลี้ยวขวาเข้าถนนสุรวงศ์วิ่งตรงจนถึงถนนเจริญกรุงจากนั้นก็ผ่านแยกบางรักแยกถนนจันทร์ไปสิ้นสุดที่แยกถนนตกระยะทางประมาณ8กิโลเมตรก็เป็นเส้นทางคร่าวๆนะครับตอนนี้ผมก็ผ่านแยกเสือป่าแยกเสือป่านะครับก็เป็นจุดที่มีตลาดเสือป่าอยู่นะในเวลาที่ผมเดินทางนะครับก็ยังพอไปได้นะยังไม่ถึงเวลา 16:00 นนะครับหรือว่าบ่าย 16:00 นก็ยังถือว่ายังพอไปได้จุดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นจุดติดขัดในถนนเจริญกรุงนะครับอีกช่วงนึงนะคือบริเวณแถวคลองถมถนนเสือป่านะครับจนไปถึงแยกหมอมีผมอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซ้ายบ้างขวาบ้างนะเพื่อความต่อเนื่องในการถ่ายทำคลิปวิดีโด้านขวาก็เป็นทางขึ้นลงนะครับของสถานีมังกรรถไฟฟ้า MRT ตรงนี้ก็มาถึงแยกแปลงนามด้านขวานะครับเดินไปก็ทะลุเยาวราชได้ถนนเจริญกรุงตรงนี้นะครับก็เป็นคู่ขนานกับถนนเยาวราชฝ
ฝั่งตลาดเยาวราชเลยนะก็จึงทำให้ผู้คนนะครับเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้ากันอยู่ย่านนี้เป็นจำนวนมากก็ทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดด้านหน้าผมก็เป็นแยกหมอมีนะครับเดี๋ยวผมเบนไปทางขวาหน่อยนึงนะครับเพื่อเข้าเส้นทางเดี๋ยวด้านหน้าก็จะผ่านประตูวัฒนธรรมไทยจีนเป็นจุดเริ่มต้นของถนนเยาวราชก็จะอยู่ด้านขวาถนนเจริญกรุงถนนสายสำคัญนะครับสายหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยหน้าหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปสิ้นสุดบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็บริเวณแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นถนนรุ่นแรกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบตะวันตกผ่านพื้นที่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางขอแหลมก็เป็นเส้นแบ่งเขตของป้อมปราบศัตรูพ่ายด้านซ้ายกับเขตสัมพันธวงศ์ด้านขวาตั้งแต่ช่วงสะพานเหล็กบนไปจนถึงบริเวณแยกหมอมีก็ผ่านแยกทรงว่านะครับไปไม่ได้นะก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนข้าวหลามถนนเจริญกรุงนะครับจากช่วงแถวคลองคูเมืองเดิมนะวิ่งไปนะครับทางแยกถนนตกก็มีบางช่วงนะครับที่จะมีวันเวย์นะเราต้องไปเส้นทางอื่นก่อนนะครับแล้วถึงจะย้อนกลับตอนนี้ผมข้ามคลองประตูกรุงเกษมนะครับก็วิ่งเรียบคลองไปนะตรงนี้ก็เป็นถนนพฤทธารามด้านขวาของผมจะเป็นคลองประดุงกรุงเกษมย่านนี้นะครับเดินไปทางขวานะก็จะเป็นตลาดน้อยด้านซ้ายประตูวัดนะตรงนี้เป็นวัดมหาพุทธารามจากถนนพุทธารามนะครับก็สิ้นสุดนะตอนนี้ผมกลับเข้ามายังถนนเจริญกรุงถนนเจริญกรุงนะครับบางช่วงก็จะเป็นแบบวันเวย์วิ่งทางเดียวบางช่วงก็จะวิ่งได้2ทางนะครับก็เป็นถนนขนาด4ช่องจราจรตอนนี้ผมมาถึงแยกศรีพยานะครับตรงนี้ก็เป็นวันเวย์นะวิ่งตรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายตอนนี้ผมเลี้ยวซ้ายนะครับใช้ถนนศรีพยาก็มาถึงแยกมหาเศรษฐ์นะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนมหาเศรษฐ์
ถนนตรงนี้นะครับตรงกลางก็จะมีที่กั้นนะเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนผมผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีนะแต่ว่าตอนนี้ขี่เข้ามาก็เห็นมีนะครับเป็นเสากั้นอยู่การจราจรตรงนี้ก็มีติดขัดนะครับเพราะว่าบางครั้งก็มีรถจอดด้วยจอดส่งของอะไรพวกนี้จอดส่งของส่งสินค้านะครับก็ทำให้การจราจรติดขัดบางช่วงอาจจะมีติดขัดบ้างนะครับผมพยายามไม่ตัดนะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นบรรยากาศล่าสุดเลยตรงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เร่งด่วนแล้วนะครับอยู่ประมาณใกล้ๆจะบ่ายสี่โมงหรือว่า16 นาฬิกาแล้วก็มาถึงแยกเมษักนะก็เลี้ยวขวานะครับเข้าถนนสุรวงศ์ลอดใต้ทางด่วนมานะครับด้านซ้ายเมื่อสักครู่นี้ก็ไปออกถนนสาทรได้ก็วิ่งตรงนะครับถนนสุริวงศ์มาสุดสายเลยตรงนี้ก็มาสิ้นสุดที่ถนนเจริญกรุงนะครับผมย้อนกลับเข้าถนนเจริญกรุงเหมือนเดิมจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ติดขัดหนักที่สุดเลยนะครับของถนนเจริญกรุงผมอาจจะมีตัดคลิปออกบ้างนะครับแต่พยายามที่จะถ่ายไปเรื่อยๆต้องการให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะสภาพการจราจรบนถนนเจริญกรุงนะครับว่าเราควรจะหลบหลีกช่วงไหนได้บ้างช่วงไหนที่มันติดขัดที่สุดนะครับบางครั้งหลบไปได้มันก็อาจจะดีกว่านะครับที่เราจะต้องฝ่าเข้าไปแต่ว่าถ้าหากจุดที่เราต้องการเดินทางมันอยู่ตรงนั้นเราก็อาจจะต้องจะเป็นต้องบุกเข้าไปก็จะทราบนะครับเวลาที่พอจะไปได้ถ้าเกิดก่อนเวลา4โมงเย็นนะครับผมว่ายังถือว่ายังขยับไปได้นะแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลา5โมงครึ่งถึง6โมงเนี่ยสาหัสจริงๆนะครับตรงนี้นะแถวๆโรบินสันบางรักนะครับตั้งแต่ช่วงแยกตรงสุริวงศ์นะครับเข้าเจริญกรุงจนไปถึงสะพานตากสินจุดนี้นะจะติดหนักมากเลยเวลาในขณะนี้นะครับก็คือเวลาประมาณ16 นาฬิกาบ่าย4โมงเย็นแล้วนะครับในคลิปอาจจะมีตัดต่อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่มากนะเพื่อให้การดูนะครับไม่ติดขัดจนเกินไปถนนเจริญกรุงนะครับฝั่ง
แยกสุรวงศ์นะครับไปถึงแถวสะพานสาทรก็จะติดขับไปตลอดด้านหน้าผมนะครับด้านซ้ายก็เป็นถนนสีลมนะก็ผ่านแยกบางรักมาติดจนมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ยังมีมอเตอร์ไซค์วิ่งอยู่ตามเส้นทางนะถ้าเกิดเย็นมากๆนะอย่างเช่น 5:30 น. ถึง 6:00 น.เนี่ยการจราจรแทบจะเรียกว่าขยับไม่ได้เลยรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่นะครับก็จะวิ่งขวาเลยนะครับวิ่งแทรกขวาไปเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 17 นาฬิกากับอีก 10 นาทีนะครับเรียกว่าเริ่มจะติดขัดแล้วแต่ยังพอขยับได้บ้างนะครับเริ่มติดแล้วด้านขวาของผมก็เป็นศูนย์การค้าโรบินสันต้องลอดใต้สะพานตากสินไปการจราจรถึงจะคล่องตัวตอนนี้ผมลอดใต้สะพานตากสินมาแล้วนะครับซ้ายมือก็เป็นถนนสาทรด้านขวาจะเป็นท่าเรือสาทรนะครับรอดมาแล้วตรงนี้ก็จะไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ติดขัดมากบริเวณที่ผ่านมานะครับช่วงแยกสุรวงศ์นะเข้าเจริญกรุงจนมาถึงสะพานตากสินนะครับก็จะติดขัดหนักนะถือว่าเป็นจุดที่ติดหนักที่สุดเลยของถนนเจริญกรุงด้านขวาผมก็เป็นวัดยานวาเลยสะพานตากสินมาก็ชิวๆนะครับสำหรับท่านที่ใช้ถนนเจริญกรุงก็ลองดูนะครับจุดที่ผมติดขัดนะหลบเลี่ยงได้ก็หลบนะครับเพราะว่าจุดอื่นก็ยังถือว่าคล่องตัว
ินกรุง67ด้านซ้ายก็เป็นถนนจันทร์นะครับก็เรียกว่าโล่งๆเลยนะครับชิวๆเลยนะทั้งไปกลับเลยนะครับรถไม่มากนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์เวลานี้น่าจะเป็นเวลา 16:15 น.ช่วงนี้มีพายุเข้ามาบ่อยนะครับฟ้าก็อาจจะดูมืดตรงนี้อาจจะมีชะลอตัวบ้างนะครับเพราะว่าด้านขวาก็เป็นเอเชียทีคนะครับก็มีคนข้ามถนนตลอดเวลานะครับบางครั้งก็อาจจะมีชะลอตัวนะให้คนที่ข้ามถนนผ่านไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศล่าสุดของถนนเจริญกรุงเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลา 15:30 น.นะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆ 16:30 น.ก็เป็นวันศุกร์ที่28 มิถุนายน 2567หวังว่าคลิปนี้นะครับคงเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ใช้ถนนเจริญกรุงผมมาถึงแยกถนนตกแล้วนะครับก็จะไปอีกหน่อยนึงนะครับประมาณ400เมตรก็จะไปสิ้นสุดตรงแถวโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VIP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ